ทุกคนสวัสดีวันอาทิตย์นะครับของเดือนธันวาครับก็วันนี้ครับผมมาอยู่ที่สวนนงนุชพัทยาครับทุกคนนี้ให้ดูครับสวนนงนุชก็เปิดได้เกือบ40กว่าปีแล้วครับตั้งแต่ปีพ.ศ.2023ครับก็เนื้อที่นะครับประมาณ 1,700 ไร่ครับถ้าใครจะขับรถจากกรุงเทพมาก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะครับทุกคนเพราะว่าสวนนงนุชได้อยู่แถวนาจอมเทียนครับเส้นที่จะไปในจังหวัดระยองครับทุกคนจากพัทยาก็ประมาณ30กว่ากิโลเมตรครับนี่ครับให้ดูครับตรงนี้คือจุดขายตั๋วจำหน่ายตั๋วนะครับคนไทยต่างชาติแล้วก็บริษัททัวร์ต่างๆนะครับทุกคนก็เดือนนี้ครับเป็นโปรโมชั่นนะครับซื้อบัตรผ่านประตู300บาทครับทุกคนแล้วก็ซื้อ1แถม1ครับนี่ครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากดูโชว์นะครับก็จ่ายเพิ่มอีก100บาทครับนี่ครับนี่คือแผนที่ของสวนนงนุชนะครับนี่ครับทุกคนให้ดูครับก็แนะนำครับให้นั่งรถไซซิ่งบัสนะครับไซซิ่งบัสนะครับก็คือเขาก็จะพาไปเราจุดสำคัญครับในสวนนงนุชนะครับในพื้นที่ 1,700 ไร่นี้ครับทุกคนก็ใช้เวลาประมาณ45นาทีครับในการเดินทางโดยไซซิ่งบัสครับแล้วก็บัตรโดยสารก็คนละ100บาทครับทุกคนนี่ให้ดูครับรถรางนะครับเที่ยวชมครับเป็นการประหยัดเวลาสำหรับใครที่ต้องการดูรอบๆสวนนะครับก็จะมีรถรางนะครับออกทุกๆ15นาทีครับทุกคนนี้ครับให้ดูครับนี่ฮะรถรางนี้ก็จะพาเราไปเที่ยวชมตามจุดต่างๆครับทุกคนให้ดูครับนี่ฮะก็ใช้เวลาประมาณ45นาทีครับใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงครับพี่ประมาณกี่ชั่วโมงครับ45นาที45นาทีอ๋อโอเคขึ้นไปสัตว์ป้าจะลงครับ
ขออนุญาตให้นำตัวนะครับผมชื่อรอดนะครับเดี๋ยวผมจะพาวนชมสวยๆของป่า20สวนสวยตลอดเส้นทางรถชมวิวนะถ้าเข้าไปจอดท่านได้ดูถ่ายรูปและกำลังชมสวนในทางเทียบสามสวนข้างหน้าคือจะมี2จุดที่จะจอดให้เราชมแล้วก็ถ่ายรูปมีน้องช้างมีนกแก้วมาฝอกเราได้แห่งก็ถ่ายรูปนะครับหลังจากชมสวนเสร็จผมก็จะส่งที่ไปยังสถานีต่อไปให้เดินขึ้นรถตรงจุดขึ้นรถตรงรถชมวิวได้เลยนะครับซึ่งจะมีรถหมุนเวียนเข้าไปสถานต่อไปที่สองนั้นได้ดูเขาเดินเสาที่จะอยู่ด้านในจะได้ภาพที่สวยมาบริหารพัฒนาดูแลงานแข่งขันหรือว่าเป็นพัฒนาคนปัจจุบันนั่นเองส่วนนุ่นมีหน้าที่ทั้งหมด 1,700 ไร่จุดที่เราเห็นก็คือโรงแรมรถการ์ดเทเตอร์นะครับอันนี้รัฐบาลจัดแสดงในวัฒนธรรมขับสีภาพวัฒนสมัยและคนชุมชนสองหมื่นคนด้าน 2,300 ที่นั่งต่อรอบนะครับส่วนนี้เป็นส่วนที่จะฝากด้วยผันม้าและปันมีการทำที่จะมีอยู่ชนิดที่เรียกรวมผันม้าอักขวาน่าชนิดต่างในโลกนี้ต่างในโลกทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านนี้แล้วก็ยังมีเศษเครื่องเข้ามาดูว่าแต่หน้าขวาร้อยชนิดหรือว่าเป็นสัตว์ชนิดต่างๆแล้วก็จะมีนะครับในหลังนี้นะครับการเริ่มที่สองห้องน้ำห้องนักเรียนห้องละ4คนนะครับ 3,800 บาทเป็นทุกโซนแล้วก็มาหาเช้าฟรี5ผ่านประตูแล้วก็ชมสดฟรีด้วยนะครับถัดมาจะเป็นสวนกระถางนะครับส่วนนี้จะเป็นจุดแรกที่จะจอดให้ลงชมนะครับสามารถเดินทางได้ตามระยะสายเลยนะครับซึ่งด้านในนี้จะมีกระถางแปลกๆไม้ภายในจากรถสีกล้วยไม้จะมีที่ให้อาหารก็ชอบในตอนกระทั่งยักษ์อยู่ด้านหน้าเนี่ยจะมาฟองน้ำตาลเดือดได้ก็ถ่ายรูปภายในนะครับหลังจากชมสวนเสร็จมีความประสงค์จะไปยังสถานีต่อไปจะมีรถตรงจุดนี้ได้เลยที่จะมีรถหมุนเวียนเข้าไปสถานีต่อไปโอเคโอเคครับเชิญครับอันนี้คือสวนกระถางนะครับทุกคนให้ดูครับการตกแต่งประดับประดาด้วยกระถางเคลือบดินเผานี่ครับทุกคนให้ดูครับนี่ฮะเป็นจุดแรกนะครับที่ถ้าเกิดเรานั่งรถบริการนะครับของสวนนงนุชก็จะมาจอดชมวิวตรงนี้ครับลูกค้าสามารถเลือกชมได้ไม่จำกัดระยะเวลานะครับเพราะรถรางก็คือเป็นรถเวียนครับสามารถขึ้นได้คันไหนก็ได้ครับถ้าเราเสร็จจากตรงนี้แล้วก็สามารถไปจุดอื่นได้โดยไม่ต้องรอรถครับรถจะมาเวียนตลอดตรงนี้ก็จะเป็นไดโนเสาร์ครับนี่ครับให้ดูครับตรงนี้ก็จะเป็นฟาร์มกล้วยไม้ด้วยครับทุกคนนี่ครับให้ดูครับส่วนมากต่างชาติที่จะมาเที่ยวก็จะเป็นชาวจีนชาวเวียดนามนะครับชาวพม่าครับทุกคนฝรั ่งยุโรปก็มีบ้างครับแต่ก็เป็นปะปลายครับเพราะว่าส่วนมากแพ็กเกจทัวร์โปรแกรมทัวร์ของชาวเอเชียก็จะรวมที่นี่มาครับเป็นแพ็กเกจที่รวมมาแล้วครับทุกคนโดมินิกดูลมเลื่อนครับทุกคนมาเที่ยวที่นี่ก็คือข้างในก็คือเย็นสบายครับสามารถเดินได้เรื่อยๆทั่วไปเลยครับทุกคนนี่ฮะอากาศเย็นสบายฮะสูบีดีฟูcool อากาศเย็นมากครับทุกคนเลยครับวันนี้ผมมากับโดมินิกนะครับ I come with Dominic now นะ The guest from Philippines yeah. Can you want to say hello in my channel? Yeah Hi to all followers and subscribers far Thank you Yeah Today's a good day and a nice day We come to Nong Nosh Village วันนี้เราเป็นโอกาสดีมากครับมาเที่ยวที่สวนนงนุชครับทุกคนนี่ครับให้ดูครับโอ้ไม่ได้
ก็แนะนำนะครับถ้าเป็นคนไทยนะครับก็ให้มาวันธรรมดานะครับอย่ามาในช่วงวันหยุดยาวเพราะว่าวันหยุดยาวหรือว่าวันที่เป็นเทศกาลสำคัญนี้ก็คือคนจะเยอะมากครับคนจะเยอะมากอย่างวันนี้ผมมาในวันที่11นะครับก็ยังเป็นวันหยุดยาวของทางประเทศไทยบ้านเรานะครับเพราะว่าเป็นวันรัฐธรรมนูญครับทุกคนให้ดูครับตรงนี้ก็จะมีกาแฟนะครับให้บริการด้วยครับทุกคนให้ดูนะครับ แต่ด้านในของเราก็จะเป็นกลุ่มของไดโนเสาร์นะครับผมด้านในจากด้านซ้ายมือด้านนี้ก็จะเป็นตึกมดครับผมวันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของพนักงานและผมก็จะเรียกว่าบริการจริงก็มีเดินได้นะครับมีคนเดินได้ก็จะเป็นสโตนเฮนจ์นะครับผมสโตนเฮนจ์เราก็ได้จะพอมาจากประเทศอังกฤษนะครับผมก็จะใช้จะหนีแม่น้ำนะผมจากอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนนะผมประมาณ138ตอนในการจัดที่มันซ้ายมือครับผมวันนี้ก็จะเป็นมะพร้าวทะเลนะสีน้ำตาลเป็นลูกปลาต้นจริงๆของเขาจะอยู่ในกรงครับตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ30ปีในการติดเมล็ดแล้วก็ต้องรออีกจัดปีมาได้ถึงจะสุกนะครับจัดแต่งได้สวยงามมากครับทุกคนนี่ครับสวนนงนุชครับนี่ครับคือถ้าเดินก็เดินได้ครับแต่ต้องใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงครับแล้วช่วงนี้เป็นช่วงเที่ยงๆอากาศมันร้อนครับก็ไม่สะดวกที่จะเดินครับการนั่งรถฟ้ารถรางนะครับการเที่ยวชมประมาณ45นาทีก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะเห็นทุกอย่างที่นี่ครับทุกคนนี่ฮะเจ้าหน้าที่ก็จะบอกรายละเอียดในส่วนที่สำคัญนะครับระหว่างที่เราเดินทางด้วยรถรางนี่ฮะเป็นสวนชวนชมแล้วเราก็จะมาลงดินนะครับผมแล้วก็มาลูกชิ้นเสียบแล้วเป็นการจัดล่างนั่นเองนะครับผมตามที่เราต้องการนะอย่าไม่ได้สวยขนาดไหนด้านซ้ายมือครับผมที่อยู่ในกรงนี้ก็จะเป็นมะพร้าวทะเลครับอันนี้เรากำลังเพาะอยู่นะครับผมตอนนี้ก็จะให้ได้ปีละก้านปีหนึ่งออกก้านเดียว30ปีก็30ก้านนะแล้วก็ทิ้งให้ถึงเมล็ดขวามือก็จะเป็นชวนชมรักสีทองมีรากสีทองด้วยครับชวนชมโอ้อันนี้ครับดูให้ดูครับนี่ฮะโปยเซียนแล้วก็สวนอันนี้ก็จะเป็นโปยเซียนนะผมอันนี้เราก็จำมาเรียงให้เหมือนทุ่งทูบิดครับอันนี้ก็จะเป็นตะบองเพชรนะผมเรียกว่าโนนถังทองอันนี้ก็จะมีอายุประมาณ30กว่าปีครับก็ทำเข้ามาจากประเทศจีนและสเปนครับอายุ30ปี20 years old from Chinaอันนี้สับปะรดสีครับทุกคนนี่ครับให้ดูครับมา you look at me ส่วนนี้ก็จะเป็นเดสเซอรี่สับปะรดสีครับผมสับปะรดสีนี้ก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับเราก็จะมีทั้งโชว์ดอกโชว์ใบและโชว์ผลนั่นเองข้างทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นโชว์ดอกครับดอกสับปะรดสีพวกนี้ก็จะบานได้ทันนะผมก็จะอยู่ได้จนเดือนแล้ว
customer collect ร้านไหนดีก็จะเป็นพวกกระถางแตกเนาะกระถางแตกพวกนี้เราทำเองนะผมไม่มีจำหน่ายนะฮะมันอาจจะมีที่นี่ที่เดียวนะครับเป็นของนงนุชโดยเฉพาะนะครับกระถางนี่ครับนี่ฮะที่เขาบอกครับเราก็จะมีโรงปั้นเขาเล่านะฮะโรงปั้นโรงปั้นโรงเผานะฮะของเราเองโอ้ย beautiful cactus กลับมาตรงนี้ก็จะเป็นnursery ตะบองเพชรหัวสีครับตอนนี้เราก็จะเอามาเลี้ยงนะผมให้เปิดทุกทูหิมนะผมที่ฮอตแลนด์ She said it's like the tulips field She want to make a color like the pink, red, orange, everything ฝั่งมือนี้ก็จะจัดเป็นต้นคริสต์มาสนะอ๋ออันนี้เป็นต้นคริสต์มาสคริสต์มาสเดี๋ยวถ้ามองไปทางด้านซ้ายมือนะมองเข้าไปด้านไหนนี่ก็จะสวยว้าวสวยสูงมากเลยครับต้นโอ้โหนี่ครับของด้านนี้ก็จะเป็นส่วนแนะนำพันธุ์นะผมว่าจะเป็นพวกพันธุ์ไม้ดอกละมันประดับนะของตัวนี้ด้านไหนก็จะเป็นพวกนกฟามิงโกนะครับแต่ด้านขวามือด้านบนนี้ถ้าท่านสามารถเดินขึ้นไปถ่ายรูปกับด้านบนนั้นได้นะผมว่าจะเป็นจุดสูงนะมีลานยาวลานยาวกว้างๆนะผมด้านบนส่วนตรงข้ามก็จะเป็นสวนฝรั่งเศสนะเวลาถ่ายรูปลงไปก็จะสวยนี่คือสวนไดโนเสาร์นะครับทุกคนให้ดูครับไดโนเสาร์ก็เป็นร้อยกว่าสายพันธุ์ครับนะครับที่มาโชว์ไว้นะครับพื้นที่ที่ทั้งหมดนะครับ 1,700 ไร่ครับทุกคนก็จะใหญ่มากครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดขึ้นรถถังจากของเรานะครับผมนะฮะตรงนี้เราก็จะจอดรับลูกค้าจ้ะผมนะฮะเราก็จะจอดรับลูกค้ากับตรงนี้นะฮะใครที่จะลงถ่ายรูปก็ลงถ่ายรูปตรงด้านในนี้กันก่อนได้นะครับผมที่ไม่ลงที่จะขับเลยก็นั่งรอบนรถได้เลยนะครับส่วนรถสาขาของเราแล้วผมก็จะใช้เวลาไม่นานและผมในการชุมชนรถสาขาด้านซ้ายมือด้านนี้ก็จะเป็นไดโนเสาร์พายาวที่สุดในโลกนะครับผมแต่ในก็จะเป็นส่วนฝรั่งเศสส่วนฝรั่งเศสสองก็จะอยู่ทางด้านขวามือนะแต่ด้านบนสามารถเดินขึ้นไปถ่ายรูปหน้าได้ผ่านการเวลาถ่ายรูปลงมาก็จะเห็นเป็นลายเส้นสลับกันแต่ทางเดินด้านนี้ก็จะเป็นศาลาสีแดงนะผมอันนี้ก็จะมีพระพุทธรูปและผมเป็นศาลโบสถ์เป็นศาลก็จะเป็นหมู่พ่อสมหวังหลวงพ่อสมเด็จและหลวงพ่อเจริญอย่างผมก็ไปกราบไหว้ขอพรจะได้และผมก็เป็นสิริมงคลนะThank you.
วนมากที่นี่ก็จะเป็นพันไม้เขตร้อนนะครับที่สะสมแล้วก็เป็นที่เอามาประดับที่นี่ครับทุกคนเดี๋ยวเราไม่ได้พาทุกท่านนะผมไปชมพันไม้ทั้งในนี้กันนะผมก็จะเป็นพวกไม้ด่างไม้มงคลนะผมก็จะอยู่ข้างฝั่งมือตอนแรกตอนนี้ก็จะเป็นเดินเซลิงเฟิร์นนะผมอยู่ด้านในนี้ที่นี่มีทุกอย่างจริงนะครับมีพวกนี่ครับเป็นพวกด่างสีด้วยครับนี่ฮะซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ครับบ้านเราก็เป็นที่นิยมมากนะครับเป็นที่ฮิตเป็นกระแสมากนะครับพวกไม้ด่างมงคลต่างๆครับนี่ครับทุกคนนี่ครับที่นงนุ่นนี่คือมีทุกชนิดเลยครับทั้งเฟิร์นไม้ด่างนะผมก็จะมีเฟิร์นกีวิสันด่างนะฮะบ้านสบายดาวลายแสงผมซ้ายมือขวามือก็จะเป็นคิงออฟคิงนะบารอกดับบารอกดังนะสับปะรดสีนะครับผมที่อยู่ในไทยเราจะเป็นสับปะรดสีหลังที่สองนะครับตอนนี้ห้อยอยู่ด้านฝ่ามือนะนี่เราจะเป็นสับปะรดสีชัดกลางนะผมก็จะเป็นช่วงล่างกลางนะครับผมนะฮะถัดมาด้านหน้าตัวนี้ก็จะเป็นบอลสีฮะก็จะเป็นพวกเนอร์เซอรี่บอนไซโอ้ยราคานี้ครับบอนไซนี้ก็จะสามารถเอาต้นอะไรมาดัดก็ได้นะผมอยู่ที่เราจะดัดนะเป็นต้นพวกบอนไซอันนี้ส่วนดูนั้นเราก็ดัดเองทั้งหมดนะบันไฟกรอบหินนะครับผมด้านขวามือบันไฟกรอบหินที่จะใช้เวลาประมาณ 10-15 ปีมากกว่าจะตัดให้รูปทรงสวยงามแล้วใช้เวลานานสายมือที่ดูไม่ถูกที่เราก็จะเป็นบันไฟกรอบหินอันนี้เรากำลังเพาะอยู่นะครับจะได้แกะออกมาดัดเจ้าประมาณ 10-15 ปีนะแต่ลองต้นเลยจะ take more than 15 years for one bonsai อันนี้ก็จะเป็นพวกเรือนไม้ภายในครับผมไม้ด่างไม้มงคลนะผมไม้ด่างก็จะมีเยอะฮะตอนนี้จะเป็นไม้มงคลไม้ด่างนะผมบางชนิดฝ่ามือที่ตั้งอยู่ด้านบนนะผมตัวนี้ของเราก็จะดูจำหน่ายเป็นบางส่วนใครที่สนใจพันไม้ก็สามารถเข้าไปดูได้ที่การ์เดนเซ็นเตอร์ได้ที่ตรงนั้นก็จะเป็นจุดจำหน่ายพันไม้ของเรานะผมว้าว you know this kind of banana is too expensive in Thailand yeahอันนี้ก็จะเป็นพวกไม้ทองแผ่นต่างๆนะผมแล้วก็จะมีหลากหลายชนิดในทั้งหมดแต่ไม่มีเลยต่างจากด้านหน้านะผมตรงนี้ก็จะเป็นพวกเนอร์เซอรี่ไม้ดอกนะผมก็จะอยู่ด้านหน้าที่เห็นอยู่ตรงขวามือก็คือเป็นหอประชุมแสดงสินค้านานาชาตินะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือเคยประกวดMiss Universe ปีพ.ศ. 2018ด้วยนะทุกคนในรอบชุดประจำชาติครับนี่ก็จะเป็นเซเว่นของส่วนของตัวเองนะผมไว้สำหรับพนักงานเราเยอะนะที่อยู่ที่นี่ก็ประมาณ 3,000 คนนะผม
ีครับชื่อเขาสายสั้นสามเมื่อนั้นเองก็จะเป็นหอประชุมรายชาติโดยตกก็จะเป็นหอประชุมไหนตอนนี้รองรับลูกค้าได้ 2,000 ถึง 10,000 คนและกว้างประมาณ 10,000 ตารางเมตรตอนนี้ก็เคยจัดประกวดนางงามมาแล้วนะผมว่าจะเป็นเอ็กซ์ซีนเวิร์ดไทยแลนด์และผมว่าประกวดกันที่นี่ด้านหน้าตรงนี้เป็นจุดจำหน่ายพันไม้และการ์เดนเซ็นเตอร์ถ้าใครสนใจถ้าผมพันไม้เดินเข้ามาดูกันได้เลยนะนะมาด้านในก็จะมีต้นกัญชาจำหน่ายด้วยนะต้นละ20บาทเท่านั้นเองอย่างที่น้องเขาบอกครับที่นี่มีพนักงานเกือบก็ประมาณ 3,000 คนครับ 3,000 คนในพื้นที่ 1,700 ไร่ครับก็ถือว่าเยอะนะครับเยอะแล้วก็มันเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะต้องใช้แรงงานคนในการดูแลบำรุงรักษาครับทุกคนเดี๋ยวนี้ไปดูกันได้นะผมก็จะมีบูธสวยๆทุกท่าถ่ายรูปโปรแกรมมากมายเลยนะครับมี2ชั้นนะครับผมมีลิฟต์บริการสำหรับผู้ที่ท่านที่เดินไม่หวังเองนะหรือเดินไปได้เงี้ยผมด้วยแล้วก็เป็นลิฟต์ไปดูชั้น2ได้เลยเป็นเรียนพอต่อไปด้วยนะครับผมคครับทุกคนนะครับเรามีทั้งหมด5ต้นด้วยกันนะครับผมต้นมะกอกโฮลีฟครับทุกคนนะฮะจตุรทิพย์พิพิธพรชัยเป็นการแสดงที่สะท้อนเอกลักษณ์วัฒนธรรมความงดงามแห่งสายประสิทธิ์ในยุคผ้าจักรพรรดิพิพิธพรชัย This sequence contrastBeautiful music and dance styles from four distinct regions of Thailand.โอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปวันนี้นะครับพามาเที่ยวพามารีวิวนะครับสวนนงนุชที่พัทยานะครับก็คงต้องจบเพียงแค่นี้ครับทุกคนก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามฝากกด Subscribe ให้กับช่องข้าวในดอก Channel ด้วยนะครับทุกคนสำหรับคลิปวันนี้ก็หวังว่าคงได้รับความเพลิดเพลินนะครับได้รับความสนุกนะครับสำหรับคลิปพามาเที่ยวชมสวนนงนุชวันนี้ครับก็ก่อนจากกันนะครับทุกคนวันนี้ช่วงนี้วันหยุดยาวครับ
ก็ขอให้ทุกคนนะครับเดินทางโดยสุขภาพแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ